วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอซิลิสนะครับวันนี้ผมจะมี2พาร์ทนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยผมจะรีวิวเป็นเกมเพย์นะครับเป็นของ Big Mumเป็น Big Mom สายโลกสีเขียวตัวเก่านะครับต้องขอบคุณคลิปนี้นะครับมาจากน้องแชมป์นะครับ ID ที่ชื่อว่าพี่ฟ้านะครับของ Guild God Demon นะครับน้องเขาอัดคลิปเกมเพลย์สนุกๆมาให้เราชมกันนะครับว่า Big Mom เนี่ยเวลาเล่นยังเล่นได้อยู่ไหมเล่นเป็นยังไงนะครับส่วนช่วงที่2นะครับผมจะแนะนํา3เซตเหรียญนะครับที่จะดึงประสิทธิภาพของสายโลนะครับให้อึดที่สุดยืนให้นานที่สุดนะครับมีแนะนํา3เซตด้วยกันนะครับใครเล่นสายโลที่เน้นความอึดนะครับเกาะธงเหนียวๆนะครับต้องดูเลยครับคลิปนี้ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พาร์ทแรกก่อนนะครับเป็นการเกมเพลย์ของ Big Mom นะครับBig Mom น้องแชมป์เขาจะเน้นไปทางแอคไอ้ดีเฟนส์นะครับเป็นดีเฟนส์นะครับใส่ชุดกลุ่มไคโดนะครับแล้วก็มี HP มาหน่อยนะครับแอคแท็กบวกข้างหลังเนี่ยประมาณแค่สัก300ก็พอนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นไคโดนะครับไคโดนี่เน้นแอคแท็กแน่นอนนะครับกะฟาดทีเดียวตายเป็นแอคแท็ก 70% เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะใส่เป็นดีเฟนต์ไปนะครับจริงๆเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้แนะนำว่าเราควรจะเล่นยังไงแต่ผมจะพากตามเกมไปเลยนะครับว่าเกมนี้น้องแชมป์เขาส่งมาให้นะครับว่าจะเกมเขาจะเล่นเดือดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับเปิดมาเลยครับบิ๊กมัมนะครับเราเป็นสายโลนะครับน้องแชมป์กลับต้องมาดึงธงแรกนะครับอันนี้เป็นตัวที่เก่าแล้วนะครับแต่ตอนเข้ามาใหม่ๆมันก็คือโหดนะครับเพราะว่าถ้าบิ๊กมัมเลือดมากกว่า80หรือ 90% ผมจำไม่ได้มันจะถึกมากครับคือเอาลงยากมากแล้วยิ่งถ้าใส่ชุดเหรียญที่ผมจะแนะนำช่วงที่2นะคือโอ้โหถึกวัวตายควายล้มเลยครับน้องแชมป์โชว์ต่อยครับแขนแม่งโคตรสั้นเลยครับโชว์ต่อยนะครับเดินครับเดินครับธงขวาว่างอยู่นะครับตอนนี้ธงขวาว่างอยู่น้องแชมป์ไปครับนะโอ้ยมาตอดเรานะครับน้องแชมป์มาดึงธงขวานะครับไม่มีใครเอาธงนะครับก็มาดึงธงขวานะครับมีคนเข้ามาหาเราครับเป็นแชงค์นับแชงค์ปลาใส่หน้าครับ12,000ตายเลยครับโอ้ยโดนนี่ติดไฟตายเลยครับ12,000แหมโชว์ต่อยครับแขนสั้นยังจะโชว์ต่อยอีกนะครับมาอีกตัวครับมาเจอแลนครับมาเจอแลนเข้ามาครับทำยังไงครับเขาปล่อยพิษอ๋อกะจังหวะปล่อยพิษก่อนนะครับแล้วค่อยฉากหลบแล้วก็ปล่อยฝาใส่ฟ้าฟาดนะครับไม่เห็นไหมฮะโดนแค่1เองแต่พิษมันโดน500นะครับคือพิษเนี่ยมันฟิกมาแล้วนะครับโดน500คือโอ้โหอย่างนี้ลดต่ำกว่า 80% ไวแน่นอนครับแต่ก็เรียบร้อยไปแล้วครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยว่าใครฆ่านะครับมาครับมาเติมเกจทงที่2ต่อเจอกับเด็กนะครับปาใส่เด็กเข้าไปโดนไหมโดนครับแต่ยังไม่สะเทือนเท่าไหร่นะครับโอ้ย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 กินไก่ไปนะครับเลือดเพิ่มนะครับคราวนี้มาครับปล่อยสายไฟฟ้าโอ้โหครับปล่อยอย่างนี้ก็นิ่งนี่ครับก็โดนครับเนี่ยใครติดไฟไอช็อตเนี่ยตั้งแต่ป้าใหม่ยันป้าเก่าเนี่ยคือแบบโคตรปวดหัวเลยครับมันทำอะไรไม่ได้มันต้องยืนอย่างเดียวครับยืนแล้วก็โดนเขาอย่างเดียวโอ้นี่หลบแล้วครับหลบไม่โดนครับเจอที่หน้านะครับไม่โดนหลบน้องแชมป์จะทำยังไงต่อครับน้องแชมป์จะทำไงต่อเดินธงเรายังได้เปรียบนะครับน้องแชมป์ก็น่าจะแบบว่ายื้อธงไปเรื่อยๆนะครับมากันธงนี้ครับปล่อยสายฟ้าครับปล่อยสุดออกมานะครับฟาดเข้าไปเกือบตายครับนั่งขี่โดนสายฟ้าตายเลยครับไม่ต้องทำอะไรนะครับยืนอยู่ในธงนะครับพยายามรักษาเลือดไว้ครับมาครับบุกกับหนวดดำครับจักรพรรดิเจอจักรพรรดิหน่อยครับเดินสวยๆครับเดินแขนสั้นๆสวยๆนะครับแขนสั้นจริงครับตีใครลำบากครับสกิล1เรารีมาแล้วนะครับธงซ้ายไอ้ธงขวา2ธงว่างอยู่นะครับเราก็มาบรุมตุ้มที่ธงนี้ได้เลยนะครับโอ้ของเขามีบูนนะครับอันตรายน่าดูเหมือนกันครับเหลือ23วิครับเนี่ยครับทีมเขาอีกฝั่งเนี่ยไม่มาดึงความสนใจที่ธงขวาทำให้น้องแชมป์ก็เล่นง่ายเลยครับอัดกันอยู่ที่ธงนี้สบายๆครับไม่ต้องสนใจนะครับมาเจอแลนด์ครับจะมาดึงธงนะครับบูทก็มีน่าจะจบเกือบตายนะครับปล่อยสายฟ้าทันไหมครับปล่อยสายฟ้าจะทันไหมไม่ทันนะครับจบเกมครับชนะเรียบร้อยครับสวยครับต้องขอบคุณคลิปจากน้องแชมป์ด้วยนะครับหรือไอดีที่ชื่อพี่ฟ้าก็อดเดมอนครับผมแล้วก็มาถึงพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2ผมจะแนะนำเซตเหรียญ นะครับเดี๋ยวฉากหลังผมจะใช้เป็นเกมเพลย์ของน้องแชมป์อีกตาหนึ่งแล้วกันนะแต่ผมก็จะเน้นเซตเหรียญเป็นหลักก็ใครเบื่อก็ดูภาพไปแล้วฟังผมพูดไปเรื่อยก็ได้นะครับ
เซตเหรียญที่ใช้เนี่ยมันจะเหมาะกับสายโลนะครับมันจะไม่เหมาะกับสายอื่นนะครับเพราะว่าถ้าสายโลมันจะดึงประสิทธิภาพของสายโลได้มากที่สุดนะครับอย่างพวกที่มันมีดีเฟนซ์อยู่ในธงอยู่แล้วบวก 60% หรืออะไรเงี้ยถ้าใส่เซตพวกนี้ก็จะดีขึ้นชุดแรกนะครับจะเป็น E1 Corp นะเป็นเหรียญกิจกรรมนะครับแล้วก็เป็นฟูจิโทระนะครับแล้วก็ซาโบนะครับก็คือจะเป็น3เซตนี้นะครับจะได้รีสกิล 1-14% สกิล 2-14% แล้วก็เพิ่มความเร็วในการหลบอีก 7% นะครับชุดนี้มันดียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันนะครับก็คือถ้าเราอยู่ในธงของเราเนี่ยนะครับเราจะรับดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับลดการรับดาเมจเพิ่มขึ้น 15% นั่นหมายความว่าถ้าปกติอย่างฟูจิโทระเงี้ยถ้ามันรวมลักษณะตัวละครหมดแล้วใช่ไหม 80% เนี่ยแล้วก็เอาใส่เซตเหรียญชุดนี้เข้าไปนะครับรับอีก 15% เท่ากับโดนแค่ 5% เท่านั้นเองคือเรียกว่าถึกมากถ้าอยู่ในธงนะครับถึกมากๆถ้าอยู่ในธงก็จะมีพวกฟูจิโทระนะครับมาเจแลนนะครับเป็นบิ๊กมัมตัวเก่าอะไรเงี้ยครับคือพูดง่ายว่าสายโลที่มันจะบอกว่าถ้าอยู่ในธงเราจะบวกดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอีก 30% อะไรเงี้ยถ้าใส่ชุดนี้เข้าไปมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก 15% ส่วนชุดที่2นะครับเดี๋ยวมาดูชุดที่2กันนะผมจัดเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาดูชุดที่2กันชุดที่2มาแล้วครับชุดที่2เนี่ยโดยชุดที่2ก็จะมีความแตกต่างไปนะครับชุดที่2เนี่ยเหรียญแรกเนี่ยก็จะเป็นชูก้านะครับเป็นเหรียญกิจกรรมเหมือนกันนะครับเป็นเรียกไงได้มาจากกิจกรรมนะครับแล้วก็เหรียญที่2เนี่ยก็จะเป็นโคลาซอนนะครับส่วนเหรียญที่3เนี่ยก็จะเป็นฟูจิโทระนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าออฟของมันเนี่ยข้างในมันจะเป็นประมาณไหนนะครับก็มันสามารถคูลดาวน์สกิล1ได้ 14% นะครับเหมือนเหรียญอื่นนะครับสกิล2ได้ 14% นะครับก็คือมันเป็นแท็กแค่2ชุดเท่านั้นจะไม่ถึง3ก็คือจะได้แค่ 14% จะไม่ถึง 20% แล้วก็เพิ่มการหลบหลีกนะครับลดเวลาการหลบหลีกนะครับอีก 10% นะครับก็คือว่าลดการหลบหลีกได้สูงพอสมควรนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในธงของเราเนี่ยนะครับลดการรับดาเมจได้มากขึ้นนะครับ 10% หมายความว่าอย่างชุดเก่ามัน15ฮะชุดนี้มันแค่ 10% แต่มันก็จะมีข้อต่างๆตรงที่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราไม่อยู่ในธงเราตอนที่เราอยู่ธงเนี่ยหมายความว่าเราอยู่ธงเดียวๆนะครับเราจะลดการรับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 7% พูดง่ายว่าถ้าฉายเดียวอ่ะก็ลดการรับไปทั้งหมด 17% นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเลือดเรามากกว่า 70% เราจะลดการรับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 3% นั่นหมายความว่าเราอยู่ในธงเราเดียวๆไม่มีเพื่อนด้วยนะก็คือ 20% นะครับลดการรับไปอีก 20% คือพูดง่ายว่าถึกวัวตายควายล้มเลยพูดง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนเราอยู่นะครับเราก็จะเหลือรับไปแค่ 13% นะครับเซตนี้ก็เหมาะกับการอยู่ในธงแต่ต้องอยู่ในธงเดียวๆเหมือนฉายเดียวบอกว่าเล่นสายโล่ที่บอกว่ารับอยู่คนเดียวครับคนอื่นเขาไปบู๊กันหมดอะไรประมาณนี้ครับอย่างนั้นใช้ได้ส่วนเซตที่3นะครับเซตที่3เนี่ยจะมีความแตกต่างออกไปนะครับจะไม่เหมือน2ชุดแรก2ชุดแรกมันอาจจะบอกว่าเค้าเรียกอยู่ในธงแล้วได้อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยฮะส่วนเซตที่3นะครับเหรียญแรกเลยนะครับจะเป็นคาตากุรินะครับเป็นคาตากุริตัวใหม่นะครับเหรียญที่2เป็นคาตากุริตัวเก่านะครับส่วนเหรียญที่3เนี่ยก็จะเป็นคิดนะครับเหมือนกันครับคูลดาวน์สกิล1 14% คูลดาวน์สกิล2 14% ลดการเวลาในการหลบหลีกเพิ่มขึ้นอีก 10%คือเนี้ยออฟบนนะครับเหมือนกับชุดเซตเหรียญที่2นะครับแต่จะต่างกับชุดเหรียญที่แรกก็คือลดเวลาคูลดาวน์การหลบ 7% กับ 10% แค่นั้นเองนะครับส่วนออฟข้างล่างนะครับก็คือเมื่อถ้าเราบอกว่าธงน้อยกว่านะครับเราก็จะเพิ่มดาเมจอีก 7% นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในธงนะครับเราเพื่อนอยู่ในธงกับเราด้วยนะครับเราจะเพิ่มการโจมตีอีก 7% หมายความว่าเพิ่มแรงขึ้นนะแต่ถ้าในทางกับการเพื่อนไม่อยู่ในธงนะครับเราก็เพิ่มการโจมตีอีกแค่ 5% นะครับแต่เซตนี้ดีตรงที่ถ้าเราไม่ต้องเล่นในธงเราเล่นนอกธงนะครับถ้าเลือดเรามากกว่า 70% เนี่ยเราจะลดการรับดาเมจไปอีก 10% หมายความว่าชุดเนี้ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในธงก็ได้นะครับแต่มันก็อาจจะลดกว่าน้อยกว่าใครเพื่อนก็คือลดแค่ 10% แต่ก็คือสามารถเล่นข้างนอกได้อิสระนะครับไอ้ที่บอกชุดนี้ที่บอกอยู่ในธงไม่จำเป็นต้องธงเรานะมันเป็นธงของศัตรูก็ได้นะเพราะเขาเขียนไว้แค่ธงเฉยๆไม่ได้บอกว่าเป็นธงบ้านเราหรือธงบ้านใครนะครับก็ลองเลือกใช้กันดูแล้วกันผมว่านะมันได้ทั้ง3แบบนะแต่ถ้าส่วนตัวผมชอบแบบ2แต่ถ้าใครไม่มีชุดกิจกรรมหมายความว่าเพิ่งเล่นมาใหม่นะครับไม่มีชุดกิจกรรมชุดนี้ก็เป็นชุดที่ตอบโจทย์ได้นะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ